ครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณคลิปครับเพื่อนครับ20:20ครับกับคุณคลิปครับเพื่อนก็พามาจำเดือนครับก็จะเห็นเป็นบรรยากาศยามดึกครับหนักกว่าโอ้โหรถใหม่เลยรถใหม่เพื่อจะไปที่แคมป์ผู้โดยสารไปก็จะไปเที่เห็นนี่ไปแล้ว1 คันนะครับนี่เป็นคันที่2ที่มันรับผู้โดยสารเพื่อจะไปที่อาคารผู้โดยสารครับซ่อมเครื่องบินฮะสายมือเราก็จะเห็นเครื่องบินมาจอดนี่น่าจะเป็น787ของ Royal Brunei นะครับเนี่ยลำนี้ครับ787อ๋ออาจจะมาประชุมอาเซียนนะครับช่วงนี้พรุ่งนี้จะเริ่มประชุมอาเซียนแล้วครับนี่เราก็จะเห็นว่าเป็นลานจอดเครื่องบินนะครับนี่เป็นที่จะเห็นนี่เป็นอาคารหนึ่งนะครับอาคารหนึ่งยามค่ำคืนคันหน้านี่ที่เห็นนี่เป็น Airbus A330 นะครับ Air Asia X ก็น่าจะเป็นเส้นทาง Air Asia X ก็เปิดให้บริการไปจนมือญี่ปุ่นแล้วก็ทางโซลพวกนี้นะครับนี่เรื่องเขาเขียนอาคารหนึ่งนะครับก็แหละเกต14นี่ที่เห็นนี่นกสกู๊ตนะครับเนี่ยนี่นกสกู๊ตนกสกู๊ตนี่ก็บินไปด้วยนะครับญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นลานจอดที่ไกลเหมือนกันนะครับก็คงจะตามที่ผมมาเกียจะต้องบินไปที่ไหนต่อจะเห็นสายพานลำเลียงครับลำเลียงของผู้โดยสารสัมภาระนะครับแอร์เอเชียนั้นก็ไปทิ้งแล้วนะครับต้องวนครับเขาไม่สามารถตัดไปได้นะครับต้องวนอ้อมจะเป็นเส้นทางเดินรถภายในสนามบินต้องวิ่งตามนี้เลยครับวนไปเกต46เลยนะครับก็ใกล้จะถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้าแล้วครับนี่ครับเลี้ยวนี้ก็จอดนะก็ถึงแล้วครับประตูนี่นะครับคือจอดครับดูยันตึกทางคนหรือไม่นะครับ
มาตลอดเวลาไปรับกระเป๋าครับคือเวลาเดี๋ยวนี้ใครมาถึงตอนเมืองปั๊บเนี่ยเรียกว่าถ้าไปดักกันไว้นี่อาจจะหลงก็ได้นะครับผู้โดยสารเยอะมากเราก็ต้องมาดูว่ากระเป๋าเราอยู่ตรงไหนครับโปรดทราบท่านผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ SD3010 ซึ่งเดินทางจากภูเก็ตโปรดรับกระเป๋าและสิ่งของของท่านที่สายการหมายเลข10หาดใหญ่ผมมาจากอุบลนะฮะอุบลเนี่ยเอาดูป้ายเบล9นู่นนะฮะเบล9นู่นครับเดินไกลเหมือนกันเดินไกลนะครับใส่ผ่าน9โอ้โหอุตส่าห์กระเป๋ามาให้รู้ได้ยังไงเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าใบนี้โอ้โหมีใบเดียวด้วยขอลาท่านผอ.เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านกลับไงอ่ะผมมีรถมารับโอ้โหแน่นอนแล้วบ้านแถวไหนอ่ะชนเมืองเลยพี่โอ้โหแค่นี้ต้องฝั่งแล้วเรียบร้อยเป็นจบภารกิจครับในการไปสอนยูทูบเบอร์มาร์เก็ตติ้งดูครับดอนเมืองผู้โดยสารเยอะจริงๆสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube คลิปทำคำพิเศษนะครับสวัสดีครับ